แม้รัสเซียจะเป็นชาติที่ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19แต่ก็เจอปัญหาพลเมืองให้ความร่วมมือฉีดน้อยเช่นกันแล้วก็กำลังประสบปัญหาผู้ติดเชื้อใหม่ในปริมาณที่สูงล่าสุด17มิถุนายน2564มีผู้ป่วยใหม่ 14,057 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 5,264,047 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 296,350 คนและเสียชีวิต 127,992 รายโดยเฉพาะกรุงมอสโกมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 6,195 คนนั่นทำให้เซอร์กีซอฟยาเนียนนายกเทศมนตรีงัดมาตรการให้ร้านอาหารและสถานบันเทิงปิดบริการก่อน 23 นาฬิกาพร้อมให้ปิดสนามกีฬาสนามเด็กเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเมื่อ13มิถุนายนและยังให้หยุดงานโดยไม่ถูกหักเงินเดือนตั้งแต่15ถึง19มิถุนายนล่าสุดได้ออกคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนคนงานในภาคบริการซึ่งรวมถึงคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วัฒนธรรมทั้งหลายและพนักงานร้านอาหารราว2ล้านคนต้องฉีดให้ครบ2เข็มภายใน15สิงหาคมนี้หลังพบว่ามีชาวมอสโกเข้ารับการฉีดวัคซีนเพียงแค่1ล้าน8แสนรายจากประชากรในเมืองหลวง12ล้านคนโดยชี้ว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนหมู่ในเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหยุดโรคร้ายอันน่าสยดสยองนี้หยุดการเสียชีวิตของผู้คนหลายพันขณะที่นายกเทศมนตรีก็เคยใช้วิธีโน้มน้าวให้คนมาฉีดวัคซีนโดยการประกาศนำรายชื่อผู้ที่ฉีดครบ2เข็มตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึง11กรกฎาคมมาลุ้นรับรางวัลรถยนต์5คันคันละ1ล้านรูเบิลหรือราว 430,000 บาทแต่ทั้งนี้คำสั่งของนายกเทศมนตรีก็ดูจะสวนทางกับรัฐบาลโดยเฉพาะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีที่เคยบอกว่าการบังคับฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่ได้ผลพลเมืองจำเป็นต้องตระหนักถึงความอันตรายถึงตายหากเลือกที่จะไม่เข้ารับวัคซีนขณะที่ผลสำรวจชาวรัสเซียก็พบว่ามีถึง 60% ที่ตั้งใจจะไม่ฉีดวัคซีนอีกด้วย